เทิดไท้องค์ราชันภูบาลจงสุขเกษมสำราญผ่องแผ้วประเกียรติเกิดกังวานไกลยิ่งประสถิตคลองฉัดแก้วกว่าร้อยพรรษาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทแสงสยามซัพพลายและสำนักข่าวตราดทีวีการดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่งอย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอย่างไวเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ยต้องรีบกลับบ้านอย่างไวสตาร์ทรถอย่างไวเหยียบคันเร่งอย่างไวแล้วก็ถึงอย่างช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเหล้าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ชาวตราดเกือบ 4,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for Dad ขณะผู้ว่าตราดนำปั่นปั่นทททตราดเผยปั่น3เกาะสุดปลายฟ้าบุรพานักปั่นตอบรับดีคาดปีหน้าจัดกิจกรรมต่อจังหวัดตราดร่วมเอกชนด้านธุรกิจท่องเที่ยวเตรียมเปิดเส้นทางเที่ยวทางทะเลเชื่อม3ประเทศวิเคราะห์เกมตรา FC บุกบ้านภูเก็ต FC เก็บแต้มกลับบ้านในนัดสุดท้ายต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดปล่อยนักปั่นจักรยานกว่า400คนปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ระยะไกลพร้อมนำนักปั่นจักรยานระยะสั้นรวมยอดนักปั่นเกือบ 4,000 คนเวลา 7 นาฬิกาวันที่ 11 ธันวาคม 2558 บริเวณหน้าศาลา 100 ปีตราดล้ำลึกศาลากลางจังหวัดตราดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการปล่อยตัวนักปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีระยะทางไกลที่สุด 129 กิโลเมตรและมีนักปั่นจักรยานซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักปั่นมืออาชีพได้ลงทะเบียนไว้จำนวน133คนและนักปั่นทั่วไปรวมกว่า400คนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับเส้นทางปั่นจักรยาน129กิโลเมตรนักปั่นออกสตาร์ทจากหน้าศาลา100ปีมุ่งหน้าไปทางด่านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงเลี้ยวกลับเข้าตัวเมืองตราดก่อนจะเลี้ยวซ้ายบริเวณ3แยกคลองใหญ่มุ่งหน้าไปทางอำเภอคลองใหญ่แล้วกลับรถที่หมดแขวงการทางที่2ตราดจากนั้นปั่นไปสิ้นสุดที่หน้าศาลา100ปีตราดล้ำลึกศาลากลางจังหวัดตราดจากนั้นเวลา 15:05 น.บริเวณหน้าศาลา100ปีตราดรำลึกศาลากลางจังหวัดตราดผู้ว่าราชการจังหวัดตราดยังได้เป็นประธานในการปล่อยขบวนปั่นจักรยาน3ระยะพร้อมกับนักปั่นจำนวน 3,873 คนเข้าร่วมในกิจกรรม Bike for Dad เฉลิมพระเกียรติสำหรับเส้นทางสายสิริมงคลระยะทาง29กิโลเมตรขบวนจักรยานที่ขี่ผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองผ่านวัดโยธานิมิตผ่านตลาดสดเทศบาลเมืองตราดก่อนมุ่งหน้าไปทางอบต.เขาสมิงใช้เส้นทางถนนสายสุขุมวิทแล้วเลี้ยวกลับเข้ามาเข้าตัวเมืองตราดก่อนจะเลี้ยวซ้ายบริเวณ3แยกคลองใหญ่ผ่านสวนรุกขชาติและกลับมาที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคตราดก่อนจะเข้าจุดสิ้นสุดบริเวณหน้าศาลา100ปีตราดล้ำลึกส่วนระยะทาง5กิโลเมตรใช้เส้นทางปั่นจักรยานโดยผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองวัดโยธานิมิตตลาดสดเทศบาลเมืองตราดเลี้ยวขวาแยกโรงพยาบาลตราดเข้าสวนรุกขชาติแล้ว
กลับมาที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคตราดก่อนจะเข้าสู่จุดสิ้นสุดบริเวณหน้าศาลา100ปีตราดลำลึกด้านระยะทาง9กิโลเมตรใช้เส้นทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองวัดโยธานิมิตตลาดสดเทศบาลเมืองตราดเลี้ยวขวาแยกโรงพยาบาลตราดเข้าสายถนนรุกขชาติผ่านวิทยาลัยเทคนิคตราดวัดคาทอลิกพระแม่รับสารผ่านโรงเรียนตราดตระการคุณก่อนจะสิ้นสุดบริเวณหน้าศาลา100ปีตราดลำลึกเช่นเดียวกันททตราดเผยปั่น3เกาะสุดปลายฟ้าบูรพาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวดีคาดปีหน้ามีการจัดกิจกรรมต่อนายโยธินทับทิมทองผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดเปิดเผยว่ากิจกรรมปั่น3เกาะสุดปลายฟ้าบูรพาที่เกาะกูดเกาะหมากและเกาะช้างระหว่างวันที่27ถึง29พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศและนักปั่นจักรยานโดยได้รับความประทับใจในการร่วมกิจกรรมที่ได้ทั้งออกกำลังกายและท่องเที่ยวชมธรรมชาติทั้ง3เกาะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นและคาดว่าในปีหน้าอาจจะมีการจัดกิจกรรมปั่น3เกาะสุดปลายฟ้าบูรพาอีกครั้งครับสำหรับกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวปั่น3เกาะสุดปลายฟ้าบูรพาที่จังหวัดตากที่เกาะคูเกาะบางแล้วก็เกาะช้างนะครับที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดไประหว่างที่วันที่27ถึงวันที่29พฤศจิกายน2558นะครับก็ได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นการจัดนำท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับของประเทศไทยเนี่ยเดินทางมาทำกิจกรรมตามหมู่เกาะเช่นเกาะช้างเกาะคูนเกาะหมากนะครับมาแล้วนักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจนะครับได้ปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ได้ท่องเที่ยวท้องทะเลสาบที่สวยงามนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งคาดว่านะครับในปีต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งนักที่มาแล้วเนี่ยจะได้เล่นน้ำทะเลที่สวยงามนะครับแล้วก็ได้ชมดำน้ำสุปการลังแล้วก็ได้ท่องเที่ยวตามหมู่เกาะนะครับอีกครั้งยังเป็นการบ่งบอกว่าช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่เปิดท้องทะเลสาบแล้วนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวทะเลสาบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับจนถึงเดือนมีนาได้แล้วซึ่งเป็นช่วงที่ท้องทะเลสวยงามครับจังหวัดตราดร่วมภาคเอกชนด้านธุรกิจท่องเที่ยวเตรียมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อม5จังหวัด3ประเทศนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ร่วมลงนามในเรื่องของความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือตามเส้นทาง R10 คือเส้นทางกรุงเทพตราดประเทศไทยเกาะกงสีหานุวิวกัมปะประเทศกัมพูชาเกียนยางเวียดนามหรือที่เรียกว่า R10 of Paradise โดยทางผู้บริหารจังหวัดเกียนยางประเทศเวียดนามซึ่งมีเกาะฟูกวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่ในจังหวัดเหมือนกับที่จังหวัดตราดมีเกาะช้างแม้ที่ผ่านมาจะมีการลงนามกันแล้วแต่ยังไม่สามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ซึ่งการเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่กรุงแกลบประเทศกัมพูชาจะได้หารือรวมถึงสอบถามความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยโดยผู้บริหารจากจังหวัดเกียนยางและตัวแทนของจังหวัดชายทะเลประเทศกัมพูชามองว่าเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลน่าจะเป็นจุดขายและหากเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดด้านนายประสงค์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ช่วยเจ้าท่าตราดกล่าวว่าศูนย์วิทยุสื่อสารและการนำร่องนั้นสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดชลบุรีได้ขณะที่เรือสำราญท่องเที่ยวขนาดใหญ่เช่นเรือ Star Cruise เคยมาเทียบท่าที่จังหวัดตราดที่เกาะเหลายาและเกาะกูดปีละ 2-3 ครั้งแต่ในระยะหลังลดลงไปมากซึ่งการเดินทางเข้าไปอำนวยความสะดวกบนเรือทั้งการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้เป็นปกติอยู่แล้วขณะที่สัญญาณเตือนหรือวิทยุนำร่องทำได้เป็นสากลและสามารถเชื่อมโยงจากชลบุรีได้ส่วนจะตั้งที่ใดนั้นสามารถทำได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากหรือเป็นอุปสรรครถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090
818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.วิเคราะห์เกมตรา FC บุกบ้านภูเก็ต FC เก็บแต้มกลับบ้านในนัดสุดท้ายฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนัดสุดท้ายปิดฤดูกาลระหว่างทีมภูเก็ต FC เจ้าบ้านกับทีมตรา FC ผู้มาเยือนซึ่งทั้ง2ทีมต้องตกลงไปเล่นในดิวิชั่น2เรียบร้อยแล้วทำให้เกมนัดนี้เป็นการเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของทั้ง2ทีมเท่านั้นภูเก็ต FC เล่นในบ้านต้องการชนะเพื่อที่จะได้ใจกองเชียร์ซึ่งนักเตะแม้หลายคนจะลาเพราะบุกไปแข่งกับสงขลาอยู่ในเต็ดและการเล่นต่อหน้ากองเชียร์ยิ่งเป็นนัดทิ้งท้ายในบ้านจึงต้องการชนะให้ได้และต้องเปิดเกมบุกใส่ตราเอฟทีอย่างเต็มที่ขณะที่ตราเอฟซีซึ่งเดินทางด้วยเครื่องบินและมีกำลังใจดีหลังจากได้รับคำชมจากกองเชียร์รวมถึงนายวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรที่ยังได้รับการอัดฉีดอีกทำให้การแข่งขันนัดนี้ต้องเล่นเพื่อทีมและเก็บ3แต้มในนัดสุดท้ายแม้จะตกชั้นไปแล้วแต่ไม่ได้เห็นสปิริตของนักเตะที่เล่นอย่างเต็มที่ทุกนัดจนสามารถเอาชนะแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดในบ้านได้เกมนี้จึงต้องการและมีโอกาสที่จะทำได้ฟันธงตรา FC สามารถแบ่งแต้มจากภูเก็ตได้การยางแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดเผยเหตุราคายางตกต่ำมาจากตลาดใหญ่ลดการนำเข้านายอำนวยทองปากพนังผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดเปิดเผยถึงสาเหตุราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้มาจากที่ตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนนั้นได้หันมาซื้อที่ดินเองในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยอย่างประเทศเมียนมาและลาวได้ลงทุนปลูกยางพาราหลายล้านไร่ประกอบกับค่าแรงทั้งสองประเทศถูกกว่าค่าแรงของประเทศไทยกว่าครึ่งและยังลดความต้องการการนำยางเข้าของประเทศไทยจนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคายางในปัจจุบันลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้มีปัญหาในเรื่องราคายางนะครับเพราะว่าในตลาดหลักที่เราส่งวัตถุดิบออกไปเนี่ยก็เป็นประเทศจีนทีนี้ประเทศจีนเนี่ยเขาได้เช่าที่ปลูกยางอยู่ในประเทศลาวแล้วก็ประเทศพม่านะก็จะส่งผลกระทบในเรื่องราคายางเพราะว่าผู้ซื้อยางรายใหญ่เนี่ยเขาไปปลูกยางเองซึ่งในประเทศเหล่านี้คือค่าแรงเนี่ยเขาจะถูกกว่าประเทศไทยนะคือของไทยเนี่ยค่าแรงทำสวนจะอยู่วันละ300 บาทแต่ในลาวเนี่ยอยู่ประมาณสัก100 บาทต้นๆในพม่าก็เกือบ100 บาทในประเทศเขาผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดกล่าวต่ออีกว่าปัญหานี้ทำให้ชมรมสหกรณ์การสวนยางและสมาคมสวนยางภาคอีสานได้เริ่มกันหาทางออกร่วมกันโดยมีแนวทางที่จะเสนอรัฐบาลให้ก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเช่นการผลิตยางรถยนต์นำไปใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานราชการหรือการนำยางพาราไปผสมกับถนนซึ่งหากโรงงานนี้
รัฐบาลสามารถก่อสร้างได้จะทำให้ราคายางพาราสูงขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมาพัฒนายางโดยเฉพาะจะต้องนำยางมาใช้ในประเทศให้มากขึ้นเช่นเอาไปทำถนนลาดยางเนี่ยหรือไปทำพวกยางล้อโดยใช้ในส่วนราชการอะไรพวกนี้ก็น่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ซึ่งทราบว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะมีจ่ายค่าครองชีพให้กับชาวสวนยางพาราซึ่งเราก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ตัวเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยที่มีเอกสารสิทธิ์มาขึ้นทะเบียนภายในกำหนดสถานการณ์การปลูกยางในตรงนี้ครับนายกเทศบาลหาดเล็กปั่นเพื่อพ่อมีชาวหาดเล็กร่วม500คันเวลา 15:05 นวันที่11ธันวาคม2558บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชหมู่4ตำบลหาดเล็กนางสาวกิตประภาประสิทธิเวชนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเล็กเป็นประธานในการปล่อยตัวนักปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อหรือ Bike for Dad เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ในระยะทาง10กิโลเมตรโดยการปั่นในครั้งนี้มีนักจักรยานทั้งชาวไทยและกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและเยาวชนได้ลงทะเบียนไว้190คนและนักปั่นทั่วไปอีกเกือบ300คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้เริ่มจุดสตาร์ทที่หน้าบริเวณศาลพระเจ้าตักสินมหาราชหมู่4ก่อนจะมุ่งหน้าปั่นไปยังที่โรงเรียนบ้านขดหินเพื่อพักดื่มน้ำและมุ่งหน้าต่อไปยังศูนย์นันทนาการเทศบาลตำบลหาดเล็กรวมระยะทาง10กิโลเมตรโดยก่อนจบกิจกรรมนั้นนายกเทศบาลตำบลหาดเล็กและผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อถวายแด่ในหลวงขอเชิญร่วมสร้างบุญสั่งจองวัตถุมงคลยิ่งใหญ่แห่งปี2558เหรียญเสมาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่นบารมีอาภากรปลูกเสกโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างเหรียญเสมาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่นบารมีอาภากรเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถใต้พระองค์ใหญ่ณสำนักสงฆ์อ่าวสลัดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดประธานจะสร้างฝ่ายสงฆ์พระเทพสุเมธมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตประธานฝ่ายคารวาสนายณรงค์ธีรจันทรางกูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดวาระ1พิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดยพระอาจารย์ไพรวันชยทัตตโตที่หน้าพระบรมรูปเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณที่พักสงฆ์หาดทรายแดงตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดวันศุกร์ที่18ธันวาคม2558เวลา 14:19 นาทีวาระ2พิธีมังคลาภิเษกและพุทธาภิเษกเหรียญเสมาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้างอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดวันเสาร์ที่19ธันวาคม2558เวลา 14:19 นาทีสนใจสั่งจองได้ที่ศูนย์สั่งจองจังหวัดตราดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอมร087167-6999We'll be right back.